เลยอ่ะไม่แหลมอ่ะอะไรเนี่ยโอ๊ยทำยังไงดีลูกไม่รู้ค่ะมาพาคุณแม่ไปหาหมอหน่อยแล้วทำไมดิอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้น้องเจลลี่ด้วยนะคะก่อนแรกก่อนแรกเรื่องนี้เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นนะคะสิ่งที่เห็นในคลิปคือการแสดงทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงจ้าณสนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งมีเด็กๆมาเล่นของเล่นที่นี่ทุกวันสนามเด็กเล่นที่นี่จะมี2พี่น้องนั่นก็คือเจลลี่กับไมจังมาประจำทุกวันในช่วงตอนเย็นมาจิ้มพันทำไมคะเดี๋ยวมันจะโดนหลังรถจนนะคะพี่ก็อมแบบนี้ทุกวันเมื่อกี้เพิ่งมาว่าพี่หรอเก็บไปเล่นตรงนี้ดีกว่ากลัวไปเลยเจลลี่นี่กลัวอะไรไม่เข้าเรื่องเลยทุกคนคะนี่คือการแสดงเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือมาค่ะไม่มีแหลมๆนะพี่ไม่ไปเล่นสไลเดอร์กันไหมตรงนู้นน่ะสไลเดอร์ยาวดีเออไปเด็ดปะเดี๋ยวพี่ไม่ก่อนจะไปต้องเอาแหลมทิ้งก่อนต้องเอาทิ้งด้วยเหรอลงอ่ะอาจจะกระแทกแล้วอาจจะเข้าโคก็ได้นะก็ได้แต่เด็กก็สิพี่มีเยอะเลยมาน้าเอาเก็บไว้ที่หนูมันอันตรายนะจะโดนจิ้มโอเคเราเล่นเฉยๆไปเล่นกันเถอะแต่พี่ก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละชูมาโอ้ no ไม่จะเล่าแบบนั้นแหละไม่เป็นไรหรอกพี่ไปเล่นกันเลยและพี่ใหม่จังก็ได้ทิ้งไม้จิ้มฟันไว้ตรงสนามเด็กเล่นเด็กๆคะการที่เรานำไม้จิ้มฟันหรือไม้แหลมอะไรของคมๆหรือแหลมๆมาทิ้งไว้กลางทางเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะอาจทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายได้เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะจริงเลยคนท้องอ่ะเดินยากเย็นแสนเข็ญนั่งพักตรงนี้ก่อนละกันโอ้ตอนนี้ 5:30 แล้วเนี่ยต้องรีบไปรับลูกที่โรงเรียนลูกไปเรียนพิเศษรีบไปดีกว่าคนท้องเนี่ยเท้าบวมเลยใส่รองเท้าไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยปวดอะไรเนี่ยโอ้ยไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันเต็มเลยอ่ะไม้แหลมอะไรเนี่ยดึงนะลูกดึงไม่ได้เดี๋ยวต้องให้เดี๋ยวหนูเก็บพยาบาลนะแต่คุณน้าคะโอ้ยเจ็บมากเลยอ่ะน้าต้องอกตอนนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเจ็บคุณเจ็บคุณโอ้ยน้าคุณเจ็บน้าคุณเจ็บโอ้ยทุกคนคะอันนี้คือการแสดงนะคะน้ำที่แดงๆนี่ก็คือไทยบอยน้าไทยบอยนะคะน้าไทยบอยเดี๋ยวขอเขาให้มันจบก่อนนะคะเสียบไว้ที่เดิมโอ้ยทำยังไงดีลูกไม่รู้ค่ะป้าพาคุณแม่ไปหาหมอหน่อยแล้วทำไมดิทำไงดีลูกทีหลังห้ามทิ้งเลี้ยไรแบบนี้นะเขาขันไว้แต่คนอื่นได้รับอุบัติเหตุได้รับอันตรายแล้วนี่เห็นไหมขอโทษค่ะคุณแม่ให้หนูทำไงล่ะคะแม่น้าไปหาหมอแล้วโอ้ยคุณแม่ดูมาบทบาทสมมุติในการแสดงของเราเท่านั้นเด็กๆคะการที่เราใช้ไม้จิ้มฟันไม้แหลมนะคะไม่ว่าจะกินลูกชิ้นทอดหรือว่าอะไรก็ได้ที่ใช้ของแหลมๆห้ามทิ้งเลี่ยนลาดแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นอันตรายเราอาจจะไม่ได้รับบาดเจ็บจากคนอื่นอาจจะได้รับบาดเจ็บก็ได้นะคะทุกคนและเรื่องนี้นะคะก็เป็นเพียงบทบาทสมมุติสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะคะ